ูนโดราเอมอนนั้นสอนธรรมให้จำในใจโนบิตะนั้นนับได้ว่าเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดที่มีกัลยาณมิตรและเพื่อนที่ดีอย่างโดราเอมอนเพื่อคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตแต่จุดที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือโดราเอมอนที่แม้จะเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่สมบูรณ์แต่นั่นกลับไม่ได้ทำให้โดราเอมอนดูไร้คุณค่าลงไปในการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของโนบิตะได้เลยแม้จะเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่างไรสักวันก็ต้องจากลาห่างไกลกันอยู่ดีและนั่นคือวันที่เราต้องแสดงศักยภาพของตนเพื่อให้ตนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองจนดีได้และได้ดีในชีวิตดังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน You are all your master คมธรรมประจำวันนี้ไม่มีใครดูแลเราได้ดีมากกว่าตัวเราเองOne Doraemon is not enough.